คคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมอาการ Honda Kick Eye เนี่ยสตาร์ทมือติดยากมากๆเลยแต่สตาร์ทเท้าติดง่ายเดี๋ยวพามาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะซึ่งปัญหาลักษณะแบบเนี้ยเป็นปัญหายอดฮิตของรถรุ่นนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวทำการสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวมาดูแรงดันปั๊มปิ๊กของคันนี้กันนะว่ามันสร้างแรงดันได้ตามที่เครื่องยนต์ต้องการไหมที่เพื่อนสังเกตวัดแรงดันเข็มสีดำนี่นะถ้าแรงดันปั๊มปิ๊กดีเนี่ยมันเข็มสีดำเนี่ยมันต้องวิ่งมาที่จุดนี้นะขีดแดงที่ผมมาร์กไว้เนี่ยขีดแดงที่ผมมาร์กไว้ก็คือประมาณ3บาร์นะมันสร้างแรงดันได้ประมาณ2บาร์แล้วก็แรงดันก็ตกลงไปแสดงว่าแรงดันปั๊มตัวเนี้ยอยู่ในข่ายที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มแล้วก็มาเทสกันดูว่าอาการที่ว่าสตาร์ทมือติดยากแต่สตาร์ทเท้าติดง่ายมันจะหายไหมแต่จากการสังเกตแรงดันปั๊มเนี่ยคาดว่าปัญหานี้หายแน่นอนนะสร้างแรงดันได้ประมาณแค่2บาร์ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกตามหลักที่รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เราต้องการโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ปั๊มนะอันนี้เป็นตัวใหม่ผมจะใส่แทนตัวเดิมที่มันสร้างแรงดันได้ไม่ถึง3บาร์ใส่เสร็จเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะโอเคเคสนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนตัวมอเตอร์ปั๊มหรือว่าลูกปั๊มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันเลยนะสตาร์ทมือติดง่ายมากเดี๋ยวมาเทสสตาร์ทเท้าโอเคครับ Honda Kick Eye กับอาการสตาร์ทมือติดยากแต่สตาร์ทเท้าติดง่ายในส่วนของเคสนี้คันนี้เราจัดการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กเราไม่ได้เปลี่ยนยกลูกนะเราเปลี่ยนแค่เฉพาะมอเตอร์
สำหรับใครที่ใช้ Honda Kick Eye แล้วเจอปัญหาลักษณะคล้ายๆกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะหรือว่าหากว่าใครสนใจอะไหล่รถจักรยานยนต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ทางด้านล่างคลิปเข้าไปกดดูได้นะหากว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไหล่จักรยานยนต์หาอะไหล่จักรยานยนต์ไม่ได้อะไหล่จากร้านเราเนี่ยเป็นอะไหล่ที่ช่างเลือกใช้นะครับเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนที่ช่างดูแล้วว่ามันดีมันเราเลยนำเอามาขายในร้านก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ